และภารกิจตามติดชีวิตดีดีในค่ำคืนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของฉายานางฟ้านักปั่นก๊อฟสุรัมภาเรื่องราวชีวิตดีๆของเธอจะเป็นยังไงค่ำคืนนี้เรามาตามติดไปพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะก๊อฟสุรัมภาหยกโชติสกุลค่ะก๊อฟก็เป็นนางแบบโฆษณาค่ะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอาชีพใหม่คืออินฟลูเอนเซอร์ค่ะโอ้ก๊อฟอยู่ในวงการบันเทิงมา13ไม่กล้านับกว่าเกินประมาณนั้นประมาณ 13-14 ปีได้แล้วค่ะผลงานของก๊อฟนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโฆษณา MV มีหนังมีละครค่ะก็มีอยู่ช่วงนึงที่เรียกว่าเป็นเจ้าแม่โฆษณาเลยค่ะเพราะว่าก๊อฟก็ถ่ายงานโฆษณามาประมาณ200กว่าตัวได้แล้วค่ะจะพัดจะผูมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไงมันก๊อฟรู้สึกดีใจมากนะคะที่ลูกค้าเห็นก๊อฟเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเริ่มจากความที่เราชอบในการออกกำลังกายแล้วการที่เราออกกำลังกายเนี่ยดันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆแล้วเขามองเห็นว่าภาพลักษณ์เราเนี่ยเหมาะกับสินค้าเขาทำให้เราได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์น่าจะเป็นสายสุขภาพค่ะเพราะว่าก๊อฟเริ่มมาปั่นจักรยานจริงจังเมื่อ3ปีที่แล้วมันก็มาจากการที่เราสุขภาพร่างกายแย่เนี่ยแหละแล้วก็มีเพื่อนชวนมาปั่นจักรยานเราก็แบบปั่นจักรยานหรอทำไมใครๆก็ชวนแล้วเราตอนนั้นเราก็เบื่อกับการเข้าฟิตเนสเราก็เลยอ่ะเรามาปั่นจักรยานดูหลังจากนั้นเราก็เรียกว่าชอบจากปั่นจักรยานมากค่ะเรียกว่าตอนนี้ก๊อฟก็เหมือนกับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านสายสปอร์ตเน้นเกี่ยวกับเฮลตี้แล้วก็ปั่นจักรยานค่ะก๊อฟอยากพาทีมงานมาเที่ยวที่ก๊อฟแบบเป็นครั้งแรกของการออกทริปจักรยานของก๊อฟก็คือที่เขาใหญ่ค่ะก็เลยอยากให้พวกพี่ๆทีมงานเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันตอนนี้นะคะก๊อฟอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งฝั่งที่ก๊อฟยืนอยู่นะคะเรียกว่าด่านปราจีนค่ะเขาใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะก็คือตำบลเนินหอมฝั่งด่านปราจีนตรงนี้แล้วก็เป็นปากช่องค่ะซึ่งทางปากช่องเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่านี้เยอะเลยนะคะเพราะด้วยความชันแล้วก็ถนนแคบก็เวลาก๊อฟปั่นเขาเนี่ยก็เลยจะมาฝั่งด่านปราจีนเป็นประจำค่ะสำหรับการมาขี่ขึ้นเขานะคะแค่มีจักรยานเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่อุปกรณ์ที่สำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะคะหรือว่าแว่นตากันแดดนะคะเพราะว่าเวลาปั่นๆไปเนี่ยอาจจะเจอสะเก็ดหินได้หรือว่าผีเสื้อบินชนหน้าก็มีนะคะเพราะว่าที่นี่คือเขาใหญ่ค่ะจุดหมายแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือน้ำตกเหวนรกค่ะก็คือจากด่านปาจีเนี่ยขึ้นไปแค่10กิโลเองค่ะซึ่ง10กิโลเมตรแรกของเขาใหญ่ฝั่งปาจีเนี่ยคือยากที่สุดของรูทแล้วค่ะเส้นทางที่ก๊อฟชอบปั่นก็คือฝั่งเขาใหญ่ฝั่งปาจีนค่ะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าระยะทางประมาณ25โลซึ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือ10โลแรกช่วงระหว่างทางที่จะไปถึงน้ำตกเหวนรก10กมเนี่ยคือมันมีแต่ทางขึ้นอย่างเดียวเลยจ้าก๊อฟจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ก๊อฟมาเขาใหญ่เนี่ยคือแบบก๊อฟใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งคือแบบเหนื่อยมากลากเลือดมากแต่พอหลังๆเนี่ยพอเรามาเขาบ่อยๆแล้วก็เริ่มชินก๊อฟมาเขาใหญ่เนี่ยปั่นประมาณเกือบ20รอบคือก๊อฟไม่เคยได้แวะแบบน้ำตกเหวนรกเลยจนแบบมีครั้งนึงที่ก๊อฟแบบงองแงคือแบบไม่เอาแล้วอ่ะทำไมมาเที่ยวคือแบบไม่ได้เที่ยวอ่ะอยากแวะน้ำตกอ่ะพาแวะหน่อยสิแล้วพอได้แวะคือแบบเฮ้ยมันว้าวมากนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครมาถึงเขาใหญ่แล้วเนี่ยต้องแวะเข้าไปให้ได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยธรรมชาติของน้ำตกสวยงามมากแต่สำหรับชื่อน้ำตกเหวนรกนะคะก็มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็คือมีช้างพัดตกลงไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้แต่ความสวยงามของข้างในเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์เลยนะคะอยากฝากถึงนักปั่นทุกๆคนนะคะพอปั่นมาถึงตรงนี้เริ่มเหนื่อยแล้วก็รีบขึ้นไปใช่ไหมคะลองแวะมาเที่ยวดูค่ะเพราะว่าสวยงามมากจริงๆเอาเป็นว่าเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่า
ะคะพอเป็นหน้าฝนก็จะเป็นลำธารแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นตอนหน้าแล้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แห้งๆมีโขดหินแล้วก็จะเป็นที่พลอดรักของช้างหนุ่มช้างสาวกันค่ะตอนนี้ข้างไหนก็เห็นเหนียงทั้งนั้นนี่มะทางเข้าแบบทองศุกร์13ไหมคะดูแบบได้บรรยากาศนี่ไงได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะใกล้ใช้คำว่าใกล้ถึงละกันเพราะว่าจากตรงเนี้ยเราต้องเดินลงไปซึ่งแบบว่าจับราวบันไดดีๆนะคะนี่นะคะเรียกว่าเป็นบนน้ำตกยอดน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นที่1ก็พอเนาะจริงๆเนี่ยน้ำตกเหวนรกมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่เราเดินแค่ชั้น1ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้พาไปเที่ยวตรงอื่นต่อสาผมเนี่ยหรอครั้งแรกที่ได้มาน้ำตกเหวนรกนะคือแบบมันว้าวมากเพราะว่าอันนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนยังว้าวขนาดนี้แล้ววันนี้เนี่ยก็พาพวกพี่ๆมาในช่วงหน้าฝนมันว้าวยิ่งกว่าเรียกว่ามาแบบมันที่สุดของที่สุดเลยอ่ะมาน้ำตกในช่วงแบบหน้าน้ำแบบนี้ค่ะเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแบบเต็มที่เลยเขาใหญ่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการออกทริปต่างจังหวัดครั้งแรกของก๊อฟคือการที่มาเขาใหญ่เพราะฉะนั้นกว่าที่ก๊อฟจะได้มาเขาใหญ่เนี่ยคือก๊อฟมือใหม่มากๆในเมื่อ3ปีที่แล้วคือก๊อฟจะมาเขาใหญ่ได้เนี่ยคือก๊อฟต้องไปทำให้ได้100กิโลเมตรแรกก่อนซึ่ง100กิโลเมตรแรกก๊อฟเนี่ยคือการปั่นเป็นวงกลมอย่างเงี้ยอยู่314รอบที่เวโลโดมหัวหมากค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบอึนมากมันเหมือนกับว่าเป็นความพยายามความตั้งใจของเราในการที่เราจะออกทริปครั้งแรกเราต้องทํา100กิโลเมตรแรกให้ได้เพื่อที่จะได้มาเขาใหญ่ซึ่งการมาเขาใหญ่ครั้งแรกคือก็ไม่เคยเที่ยวเขาใหญ่เลยแล้วการมาเขาใหญ่ครั้งแรกคือปั่นจักรยานขึ้นมาเขาใหญ่มันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจมันว้าวด้วยธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะพอมาปั่นจักรยานเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะคือเราไม่อยากเป็นภาระเพื่อนเราไม่อยากปั่นแบบนานจนเพื่อนต้องรอมันเลยเปลี่ยนชีวิตเราทำให้เราหนึ่งมีวินัยกับตัวเองขยันซ้อมจักรยานมากขึ้นเพื่อที่จะได้มาออกทริปได้บ่อยขึ้นไม่เป็นภาระเพื่อนเพื่อไม่ต้องรอนานแล้วพอได้มาสัมผัสธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้มันมีเสน่ห์มากเลยมันเลยทำให้เราแบบอยากอยู่กับธรรมชาติรอบหลังๆมาเนี่ยก๊อฟก็เริ่มแบบพกเต็นท์มาขับรถตู้มานอนบนยอดเขาอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าเราก็มีกิจกรรมได้ทำกับธรรมชาติมากขึ้นหลังจากที่เราได้มาปั่นทริปเขาใหญ่ครั้งแรกเนี่ยคือเรารู้เลยว่าเราอ่ะเป็นทางสายเขาเราชอบเขาเราชอบมาปั่นเที่ยวธรรมชาติแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทริปจักรยานที่ก๊อฟไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเขาซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันสวยมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองโอ้เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีทางเขาเยอะมากสวยๆเยอะมากทางเชียงใหม่เนี่ยก็มีหลายรูทเลยไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ดอยอ่างค้างดอยสุเทพอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีรูทให้ปั่นไปเรื่อยๆอย่างเสมิงท่าช้างถ้าไปเชียงใหม่นี่เรียกว่าเป็นอาณาจักรของแบบเมืองจักรยานเลยไปที่ไหนก็แบบปั่นจักรยานได้สำหรับรูทที่โหดที่สุดในชีวิตก๊อฟน่าจะเป็นจังหวัดระนองค่ะฝน8แดด4คือตามชื่อจริงๆเลยก๊อฟสตาร์ทออกจากโรงแรมตอน 5:00 กลับมาอีกทีนึงเนี่ยคือตอน 3:00 คือใช้เวลาบนอานจักรยานประมาณ 8-9 ชั่วโมงเลยค่ะมันเป็นรูทที่แบบว่าผ่าน5อำเภอแล้วก็เป็นทางเขาชันมากซึ่งแบบมันจะมีเขาลูกนึงค่ะที่เป็นเหมือนแบบเป็นแบทแมนเลยอ่ะมันชันแบบนั้นเลยคือแบบ
ฉันแบบแง่นๆอ่ะแล้วเรามือใหม่เราเพิ่งแบบหัดปั่นจักรยานได้6เดือนมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้นคือแบบไม่เข็นเลยแล้วเราก็โดนหลอกค่อยๆไปเปลี่ยนเกียร์ค่อยๆไปนะคือตอนนั้นน่ะตอนจุดเช็คพอยต์3อ่ะคือกอบงงแงแล้วคือแบบไม่ปั่นแล้วนะกินข้าวตรงนี้เสร็จคือเรียกรถกลับแล้วนะไม่ปั่นแล้วนะคนในทีมก็บอกว่าค่อยๆไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เอ้ยแล้วพอเสร็จตรงนั้นมาได้เนี่ยเรารู้สึกแบบเอ้ยเนี่ยถ้าเราพยายามไม่งงแงเราก็จบมันได้นะ145กิโลเมตรแบบเอ้ยแล้วแบบทางเขามันก็แบบเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์นึงที่เราแบบผ่านมันมาได้พอผ่านมันมาได้เนี่ยเรารู้สึกเอ้ยภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้เพราะว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมันสวยมากออกมาตอนเช้าเนี่ยคือเราเห็นแบบทะเลหมอกของภาคใต้สักพักมีฝนละอองสักพักแดดเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราได้สัมผัสหมดเลยปี2019เป็นครั้งแรกที่ก๊อฟได้ร่วมงาน Iron Man คือมันแบบสนุกมากทุกคนดูแบบโหเขาคือมนุษย์เหล็กอ่ะคือเขาแบบว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาปั่นจักรยานต่อแล้ววิ่งต่อแต่อย่างของก๊อฟเนี่ยเป็นแบบทีมรีเลย์ก็คือแบบอะไรอ่ะเรามาทำอะไรกันหรอ เรียกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะซึ่งผลที่ออกมาเฮ้ยตกใจมากไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าเราจะทำได้อ่ะค่ะเพราะว่าการแข่ง Iron Man เนี่ยเป็นการแข่งกับตัวเองเนาะคือห้ามดราฟเวลาเราปั่นทริปท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะหมกกลุ่มแล้วก็จะประหยัดแรงได้แต่การแข่ง Iron Man เนี่ยคือเราต้องไปเองคนเดียวล้วนๆไม่มีลมกั้นไม่มีอะไรเลยคือปั่นด้วยตัวเองซึ่งผลงานที่ออกมาเอ้ยก็ดีใจมากเลยเพราะว่าก็เป็นที่1ในสายปั่นของทีมรีเลย์ค่ะก็แล้วพอเวลารวมของกลุ่มเนี่ยได้ที่4ก็แบบแล้วพอจบการแข่งขันเรามารวมตัวกันแบบเฮ้ยเราพลาดไปแค่5นาทีเองอะมันแบบเสียดายเนาะไม่งั้นเราก็ได้ที่3แล้วเราก็ติดโพเดียมแล้วมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในแบบในกลุ่มในทีมเนี้ยค่ะที่แบบว่าโอเคปีหน้าเราจะมาแก้ตัวกันใหม่มันสอนให้เรามีสตินะคะมันสอนให้เราแบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองรู้จักการแบบคลามดาวค่ะไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบถ้าเราพุชเราก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราซ้อมถึงจุดนึงร่างกายเราแข็งแรงเราสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วมันแบบมันมีความสุขอะค่ะมันเห็นสองข้างทางแล้วก็มีความสุขและแล้วปั่นๆไปเจอหมาข้างบ้านมันก็มีความสุขแล้วอะเวลาปั่นจักรยานก็เหมือนคนบ้ามาการออกกำลังกายเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแต่พอเราพ้นความเหนื่อยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความฟินเหมือนกับว่าเอนโดฟินเราหลั่งเราจะรู้สึกเฮ้ยมีความสุขมากเหมือนอย่างเวลาอยู่บ้านเนี่ยซ้อมทำเซตหูย180วัตต์เนี่ย10นาที2เซตแต่พอเราจบเซตปุ๊บเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำได้อ่ะมันมีความสุขมากเพราะฉะนั้นทำเซตครั้งต่อไปสบาย ป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะน้ำสายสอนค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ใครที่มาเขาใหญ่เนี่ยต้องแวะถ่ายรูปอย่างตอนก่อนเนี่ยที่ก๊อฟมานอนที่ลำตะคองนะคะตอนเช้าๆเนี่ยก็จะตื่นมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ฟิลบรรยากาศที่แบบว่าไอ้น้ำหมอกเนี่ยค่ะลอยขึ้นจากผิวน้ำแล้วมันจะสวยมากๆใครที่มาเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วพักค้างคืนนะคะตอนเช้าต้องมาเก็บรูปที่ตรงนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะของอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวก็พาไปค่ะนี่ค่ะจุดชมวิวของอ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะถูกใจคนที่ชอบถ่ายรูปแน่นอนค่ะ
๊อฟก็ปั่นผ่านอ่างเก็บน้ำแสงสอนมาค่ะแล้วก็ที่ทำการอุทยานแล้วก็มาจุดนี้ค่ะกม.ที่30จะเป็นจุดชมวิวนะคะที่เราจะเห็นทั้งเขาใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนครราชสีมานะคะตรงนี้เราจะเห็นมุมแบบว่าสวยมากการที่เราได้เห็นความสวยงามของโลกใบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับก๊อฟค่ะทุกครั้งที่ก๊อฟได้ขี่จักรยานการได้อยู่กับตัวเองมันทำให้ก๊อฟรู้ว่าถ้าก๊อฟสู้และไม่ยอมแพ้ก๊อฟจะสามารถใช้ชีวิตเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขค่ะปั่นจักรยานเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งที่ก๊อฟมาเขาใหญ่ก๊อฟต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะ17องศาคาเฟ่นะคะเพราะว่าที่นี่นี่มีที่จอดรถจักรยานเพียบเลยนะคะเรียกว่านักปั่นทุกคนที่ปั่นขึ้นเขาใหญ่เนี่ยต้องมาแวะร้านนี้เพราะว่าชิลมากๆบรรยากาศอย่างตอนนี้เนี่ยประมาณบ่าย3แล้วอุณหภูมิแบบกำลังเย็นกำลังสบายมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่หน่อยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยมาเป็นเพลงเลยคือร้านพี่หนุ่ยเนี่ยนะคะ17องศาคาเฟ่เนี่ยคือก๊อปแวะมาทุกครั้งที่มาปั่นจักรยานที่เขาใหญ่เลยเพราะว่าพี่หนุ่ยใจดีมากๆกาแฟก็อร่อยเรียกว่านักปั่นเนี่ยคู่กับกาแฟเนอะพี่หนุ่ยเนาะแล้วตอนนี้นะคะที่ร้านพี่หนุ่ยเนี่ยก็มีกิจกรรมด้วยกับของพี่ป้อมนี่สวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะพี่ป้อมอยู่พอดีวันนี้ใช่ครั้งล่าสุดที่เราเจอพี่ป้อมเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเป็นสถานีแห่งความสุขเนาะสถานีแห่งความสุขพี่ป้อมเนี่ยเขาก็จะมีไพ่อยู่ชุดหนึ่งแล้วก็ให้เราเลือกซึ่งไพ่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะเป็นคนเลือกไพ่หรือไพ่เลือกเราเป็นอันไหนคะพี่ป้อมมันเลือกกันและกันเนาะมันเลือกกันและกันแล้วไพ่เนี่ยมันก็จะบอกถึงคุณงามความดีในตัวเราอันนี้คือจุดแข็งของเราพอเราได้พอกบได้ทำกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกแบบว่าเราได้รับพลังงานดีๆเนาะแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยคือจุดแข็งของเราเราก็โฮตรงเนี้ยไว้มันเป็นเหมือนแบบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าใครที่ปั่นจักรยานขึ้นเขาใหญ่มานะคะมีเวลามาลองดูก็บอกเลยว่าแม่นจริงๆมาดูของก๊อฟเลยไหมขอสักอันหนึ่งเนี่ยไพ่ก็จะเป็นไพ่สวยๆแบบเนี้ยค่ะนี่อุ๊ยตอนเนี้ยก็แบบรู้สึกแฮปปี้มากที่ก๊อฟได้เห็นสีนี้สีเข้ากับเสื้อสีเข้ากับเสื้อมากเป็นแบบแนวแบบออทัมอะไรเงี้ยแหนมาอ่านความดีท่านคือผู้มีความพิเศษในสายตาของทุกคนเพราะท่านไม่เพียงแค่เห็นสิ่งพิเศษในผู้อื่นแต่ท่านนำให้ทุกคนสามารถมองเห็นความพิเศษในตนเองเป็นคนไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นคนพิเศษใส่ไข่ต้องบอกว่านี่เป็นกระจกวิเศษค่ะเป็นกระจกวิเศษเนาะใครมาอยู่เบื้องหน้าก๊อฟจะเห็นความดีของตัวเขาเองด้วยก็มีความดีอะไรบ้างคะพิมพ์มาหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาทำกิจกรรมบนยอดเขาใหญ่แบบนี้ได้เนาะร้านกาแฟก็อร่อยขนมก็เพียบเลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมสถานีความรักสถานีความรักความสุขสถานีความรักความสุขนะคะมาหาความสุขในตัวคุณกันมาดูจุดแข็งของคุณว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปนั่งพูดคุยกันต่อเลยดีกว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือกาแฟในขวดไวน์ค่ะตัวนี้นะคะคือ Bottle Brew ค่ะเป็นแบรนด์ที่ก๊อฟทำช่วงที่ติดโควิดเพราะว่าก๊อฟว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากแล้วช่วงติดโควิดไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะลองทำกาแฟดูละกันทำยังไงบ้างของก๊อฟใช้เป็นวิธีการโคดิฟค่ะก็เรียกว่ามันจะได้สามารถส่งถึงบ้านได้เนาะเดลิเวอรี่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสะดวกเก็บกินได้นานและที่สำคัญรสชาติมันอร่อยคงที่ชายก็เลยออกมาเป็นกาแฟ3ตัวนี้ค่ะก็ว่าน่าจะอยู่บ้านนานเกินไปค่ะด้วยความที่ออกไปกินกาแฟเหมือนเดิมไม่ได้ก็เลยต้องทำกินเองที่บ้านซึ่งก็ว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากของเล่นที่บ้านก็เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดิบร้อนดิบเย็นแอโรเพรสเครื่องชงเอสเพรสโซ่แมชชีนคือที่บ้านมีหมดก็เลยอ่ะสรรหาทำพอทำแล้วเอาไปให้เพื่อนๆชิมเพื่อนๆยุว่าเฮ้ยอร่อยทำขายสิไอเราก็บ้ายุโอเคทำก็เลยออกมาเป็น3ตัวนี้ค่ะความชอบกาแฟมันเริ่มมาจากการที่ก๊อฟอ่ะเป็นคนที่ไม่กินกาแฟเลยนะคะแต่พอมาปั่นจักรยานเนี่ยสังคมจักรยานคือปั่นไปกินกาแฟเช็คอินร้านกาแฟแล้วเราแบบเสียเปรียบอ่ะไปร้านกาแฟแต่เราไม่ได้กินกาแฟแล้วพอก๊อฟมาเทรนจักรยานเนี่ยโค้ชก็บอกว่า
กินกาแฟสิกอล์ฟช่วยเบิร์นไขมันนะแล้วก็ช่วยทำให้เวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยหัวใจมันคงที่ไม่สวิงมากอะไรเงี้ยค่ะโอเคกินกาแฟแล้วผอมกินแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีฉันกินแล้วพอเราเริ่มกินกาแฟเนี่ยก็ลดน้ำหนักก็กินได้เฉพาะแบบเอสเพรสโซอเมริกาโน่ใช่ไหมคะก็เริ่มเบื่อเราก็เลยสรรหากินไม่ว่าจะเป็นดิบร้อนดิบเย็นแล้วพอเราไปกินอยู่หน้าบาร์อย่างเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยอันนี้มันคือเม็ดอะไรอ่ะอร่อยจังอยากคุยกับคนขายรู้เรื่องเราก็เลยจริงจังเพราะเราชอบกินของอร่อยอยู่แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรเงี้ยก็ไปตามร้านคาเฟ่เพื่อจะได้แบบชิมกาแฟหลายๆร้านแล้วมันก็คือความสนุกที่เราได้คุยกับเจ้าของร้านว่าเอ้ยกาแฟพี่อร่อยจังเลยค่ะใช้เม็ดอะไรหรอคะมันเลยกลายเป็นความหลงใหลในกาแฟจนถึงขั้นที่แบบว่าไม่ได้แล้วอยากคุยกับเขารู้เรื่องอยากคุยภาษาเดียวกับเขาก็เลยไปโรงเรียนคอร์สบาริสต้าค่ะไปเรียนจริงๆจังๆเลยไปสถาบันบอกหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟค่ะสอนคอร์สบาริสต้าหน่อยอ๋อแล้วก็รู้อ๋อที่มาของกาแฟมันมีอะไรบ้างผ่านโปรเซสอะไรบ้างในการทำเมนูต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะพอไปเทคคอร์สบาริสต้าจบแล้วเนี่ยเราก็มันก็รู้เรื่องราวกาแฟมากขึ้นแล้วก็มีเทคนิคในการเลือกเมล็ดกาแฟที่เราชอบมากขึ้นแล้วพอเราไปสัมผัสโลกกาแฟจริงๆแล้วอ่ะอุ๊ยคอสบาริสต้ามันไม่พอคือเราอยากกินกาแฟอร่อยมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเฮ้ยมันมีกลิ่นมันมีรสชาติอะไรนะก็เลยไปเทคคอร์สคัพปิ้งค่ะเป็นการคัพปิ้งคลาสคือกาแฟมาเนี่ยแล้วเราก็เทสเลยว่าอ๋อกาแฟตัวนี้มันมีบกพร่องอะไรตรงไหนกลิ่นรสชาติมันเป็นแบบไหนเลยแบบเนี้ยค่ะมันยิ่งแบบเข้าสู่โลกกาแฟได้แบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกินแบบ 100% เลย นี่บดเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟกินจนแบบว่าเราคลอดโปรดักต์ของเราออกมาเองเป็นกาแฟบอททอมบรูค่ะอันนี้คือก๊อปได้ไอเดียมาจากการที่เราชอบไถ Pinterest เนอะเราชอบอะไรเราก็เซฟเก็บไว้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก๊อปเป็นคนพวกแบบเจ้าแม่คำคมเจ้าแม่แคปชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก๊อปก็เลยคิดว่าเฮ้ยกาแฟก๊อปมันควรจะเล่นกับ wording อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาลงตัวที่ insert coffee to begin เพราะเหมือนกับว่าทุกๆเช้าที่เราตื่นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเริ่มต้น start your day with coffee อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็น wording เก๋ๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะโฮมเมด 100% ค่ะตั้งแต่ล้างขวดติดสติกเกอร์ซีลฝาเองจะเรียกว่าไปเลือกตั้งแต่ที่ร้านขายขวดเลยว่าจะเอาขวดแบบไหนดีนะแล้วก็มาลงตัวที่ตัวนี้ค่ะซึ่งฝาฟอยล์นี้มีหลายรุ่นมากลองทุกสีซื้อทุกแบบ นี่เรียกว่าใส่ใจในแพ็คเกจจิ้งนะคะนี่แล้วก็เปิดงี้เป็นจุกไวน์เทลินไม่หกแน่นอนอุ้ยหอมอ่ะกลิ่นหอมแบบกาแฟมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นรำอยู่ในตัวอย่าหาว่าขายของเลยค่ะขายจริงๆของเขาดีค่ะเทให้ชิมเลยละกันนี่ตัวนี้นะคะกินแบบแช่เย็นก็อร่อยมากหรือจะกินใส่กับน้ำแข็งก็ได้เรียกว่าเป็นกาแฟพร้อมดื่มเลยค่ะหอมมากอยากให้พี่ๆทีมงานได้ดมหอมวันนั้นพี่เซมลองไปกินที่บ้านแล้วเป็นไงหมดไปขวด2ขวด คือจริงๆอ่ะก๊อฟอยากชิมให้ดูนะแต่ด้วยเวลาก๊อฟกลัวว่าก๊อฟจะไม่หลับเอาคืนนี้ มาอุดหนุนกันได้นะคะที่ LINE @bottlebrew ค่ะมีแอดข้างหน้านะคะ bottlebrew ค่ะ Facebook IG ชื่อเดียวกันเลยจ้าฝากด้วยนะคะที่เราได้ทำในสิ่งที่รักมันจะสร้างพลังชีวิตมากมายค่ะพลังพิเศษที่สามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสตินี่แหละค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ที่มอบให้กับเราชีวิตดีๆวันนี้ที่ได้กลับมาเขาใหญ่อีกรอบนี่เรียกว่าฟินมากๆเลยนะคะเพราะว่าก๊อฟห่างหายจากเขาใหญ่ไปเกือบปีเหมือนกันกลับมาอีกทีเนี่ยหลังจากเขาปิดโควิดอะคือแบบธรรมชาติมันสมบูรณ์มากๆสวยงามมากๆแล้วมันฟินตั้งแต่จุดแรกที่เราแวะน้ำตกเหวนรกเลยคือแบบว่า
น้ำเยอะมากคือแบบน้ำตกสวยมากคือก็ไม่เคยเห็นน้ำตกเหวนรกที่แบบว่าน้ำเยอะขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าช็อตแรกนี่ก็แบบฟินแล้วนะแล้ววันนี้ช็อตที่ประทับใจอีกอย่างนึงก็คือเจอพี่ช้างคือการมาเขาใหญ่เนี่ยถ้าเจอช้างนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าก๊อปมาเขาใหญ่20กว่ารอบเนี่ยก๊อปเจอช้างประมาณอยู่4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่เราเจอเนี่ยก็จะเจอช่วงเช้า 6:30 7:00 ที่เขากำลังเริ่มหาอาหารแต่วันนี้เราเจอช้างตอนเที่ยงแล้วคือช้างตัวใหญ่มากคือช้างงาทองคือนานๆคือเขาจะออกมาปกติเขาก็จะเจอช้างตัวเล็กกว่านี้หรือว่าตัวใหญ่กว่านี้งาเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เจอแบบงาทองอ่ะตัวใหญ่มากแล้วเขาหล่อมากเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราได้กลับมาธรรมชาติอีกครั้งนึงเราได้เจอพี่ช้างที่เขาใหญ่เรารู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละธรรมชาติธรรมชาติมันสมบูรณ์เขารู้สึกรีแลกซ์เขาเลยออกมาเดินเล่นแล้วแบบวันนี้โชคดีมากๆที่เจอช้างเรียกว่ามาถึงเขาใหญ่ของจริงเจอพี่ช้างด้วยเลยโอ้โหเหมือนการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนแบบได้เติมเต็มอ่ะคือโหปั่นจักรยานที่เขาใหญ่คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่มันคือแบบทุกครั้งที่เราปั่นที่เราถีบบันไดเนี่ยเราได้สูดออกซิเจนที่แบบบริสุทธิ์อ่ะแล้วแบบมันหาใกล้ๆกรุงเทพแค่2ชั่วโมงจากกรุงเทพมาเขาใหญ่แล้วก็ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วแล้วธรรมชาติก็สวยงามมากหลังจากที่เปิดอุทยานอีกครั้งนึงเนี่ยคือแบบธรรมชาติมันสมบูรณ์มากค่ะในช่วงหนึ่งยุคนึงที่งานโฆษณาก๊อฟก็จะเยอะมากช่วงนี้ก็มีบ้างกระหล่อมกระแหลมประปรายไปค่ะก็ประมาณ200กว่าตัวพอเกิน200ก๊อฟก็เลิกนับแล้วอะค่ะใช่การแคสครั้งนึงคือใจมันต้องรักจริงๆเนาะรักในอาชีพนี้เพราะว่าเราต้องไปเอาคิวนั่งรอแต่งหน้าก่อนจะถึงคิวแคสอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนได้คือดีใจไม่ได้ก็ถือว่าเราได้พัฒนาฝึกสกิลในการแคสติ้งเคยท้อแท้ไหมก็ไม่เคยท้อแท้นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็มันเป็นอาชีพที่ก๊อฟชอบมากมันคือความสนุกในการที่เราได้ถ่ายงานโฆษณาเพราะงานโฆษณาเนี่ยมันจบภายในวันเดียวเราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆเราได้ทำอะไรใหม่ๆสีสันความสนุกมันแบบมันมีอยู่ในตัวโฆษณาค่ะมันก็มีช่วงนึงที่คือก๊อฟไม่ได้งานโฆษณาเลยคือมันก็มีนอยจิตตกบ้างก็หาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อดวงเราไม่ดีหรือเปล่าสู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็เข้าวัดทำบุญเราก็ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจ้าแต่ช่วงไหนที่มันไม่ได้เพราะว่าอ๋อมันผิดพลาดที่ตัวเราเองเราอ้วนไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่างานโฆษณาคือต้องลูกค้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีที่สุดเราก๊อปตอนนั้นคือก๊อปจำได้ที่ก๊อปอ้วนมากๆคือก๊อปก็เบรกงานโฆษณาไปเลย3เดือนฉันปั่นจักรยานอย่างเดียวฉันเข้าเวทฉันออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็น่าพึงพอใจเรากลับมาอีกครั้งนึงแคสติ้งก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้ตัวเราเองก็เฮ้ยเห็นไหมถ้าฉันจริงจังฉันตั้งใจฉันก็ทำได้น้องกลัวน้องกลับบ้านเลยค่ะน้องจะได้ไม่ต้องแย่งงานพี่เฮ้ยไม่ใช่ก็คือให้กำลังใจยังไงหรอคะเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบเราสนุกที่ได้ทำมันเพราะฉะนั้นเราต้องเอนจอยกับมันนะคะเอนจอยกับการนั่งรออย่างน้อยตอนนั่งรอแล้วก็make friend เจอเพื่อนๆในวงการทักทายพูดคุยอะไรแบบนี้ไปทุกอย่างมันคืออยู่ที่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดถึงแม้งานนั้นเราจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกคิดอย่างนี้ดีกว่าเราได้ฝึกเราได้หาประสบการณ์เรื่อยๆสักวันนึงมันก็จะเป็นโอกาสของเราภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นพวกงานผิวค่ะแบบว่าเพราะว่างานผิวในยุคก๊อฟเนี่ยคนที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุคแบบลูกครึ่งหรือไม่ก็เป็นนางเอกไปเลยแล้วก็เป็นแบบเอ้ยผู้หญิงหน้าหมวยที่ได้งานโฆษณางานผิวก๊อฟก็รู้สึกเอ้ยดีใจอ่ะคือตอนนั้นก๊อฟได้งานผมหน้าม้า4ตัวติดเลยจ้าคือมันเป็นภาพจำใช่ค่ะที่ชัดเจนตอนนั้นยังไม่มีผู้หญิงหมวยคนไหนที่ตัดหน้าม้าเหมือนยุคนั้นก่อนหน้านี้มันจะเป็นยุคนะคะยุคก่อนหน้าก๊อฟเนี่ยมันก็จะเป็นลูกครึ่ง
แล้วก็มาหมวยช่วงนึงแหละช่วงนึงที่แบบเกาหลีบูมก็เลยได้งานช่วงนั้นเยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเฟดมาเป็นงานไทยลูกครึ่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงสลับกันไปแล้วแต่เทรนในช่วงนั้นน่าจะมีส่วนนะคะเพราะเหมือนว่าเราโตมากับสังคมแบบที่เราชอบแสดงออกดีกว่าเราเป็นคนชอบแสดงออกเพราะว่ากิจกรรมงานโรงเรียนเนี่ยคือเราแสดงทุกปีเลยเรารู้สึกสนุกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้ใช่เราชอบการที่ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยแบบเป็นจุดหนึ่งที่คือเรากล้าแสดงออกในวงการบันเทิงถ้าเป็นการแสดงก็มี MV ใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นหนังเล่นละครอย่างล่าสุดก็มีละครเรื่องพี่พบหิมพานต์ค่ะไอ้พี่พบหิมพานต์อันเร้นลับงามระยับราวสวรรค์ชานเวฉันอยากให้คุณพาฉันไปที่ที่หนึ่งการนำทางท่องเที่ยวประจนภัยไม่ว่าคุณจะอยากออกเดทที่ไหนเนี่ยขอให้บอกผมได้เลยนะครับกฤษดาTravelers ยินดีที่จะให้บริการนะครับป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์เป็นดินแดนเล่นลับที่ตั้งอยู่บนมิติคู่ขนานกับโลกมนุษย์มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์และก็อุดมไปด้วยพืชพันธุ์และก็สิ่งสารสัตว์แปลกๆที่น่าสำรวจอย่างยิ่งคือว่าขบวนในป่าหิมพานต์อ่ะมันจะเป็นเหมือนหนังสือที่เรียนอ่ะละครพี่พบหิมพานต์ค่ะกอบรับบทเป็นปทุมนารีผลที่ร้ายๆแต่รักน้องนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะหนังที่สร้างชื่อน่าจะเป็นทองสุก13ค่ะเพราะว่าบทนี้เป็นเปิดศักราชใหม่ของหนังเลสเบี้ยนนะเพราะว่ากอบอะเล่นเป็นบทเลสเบี้ยนจ้ะแล้วยังไม่มีหนังไทยเรื่องไหนที่แบบมีเลสเบี้ยนมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดกอบถาขึ้นมากับทองสุก13ค่ะเกี่ยวกับพิธีกรรมเรื่องการจ่ายค่าคุ้มครองคือแบบอุ๊ยเขินมากเลยนะคือแบบต่างคนต่างก็แบบเอ้ยก็ชอบผู้ชายแต่เราต้องมาเล่นเป็นคู่จิ้นแบบเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็เขินนะก็บอกถาจุบๆไปให้มันจบๆเนาะอนาคตก๊อฟจะมองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนหรออยู่ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความสุขอย่างตอนนี้ก๊อฟก็มีความสุขที่ยังได้ทำงานทางด้านวงการบันเทิงอยู่แล้วก็ได้ออกกำลังกายไปเรื่อยๆเมนเทนสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเมื่อสุขภาพเราดีเราก็จะรับงานไปได้เรื่อยๆเพิ่งเข้ามาในวงการจักรยานคือเราก็ไม่ได้ปั่นเก่งระดับแข่งแต่เราปั่นท่องเที่ยวทุกคนเห็นเราไปปั่นที่นู่นที่นี่ก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกคนแบบเฮ้ยอยากไปปั่นที่นี่บ้างจังอยากได้ภาพสวยๆเหมือนน้องก๊อฟมันเหมือนกับว่าเป็นการอินสปิเรชันเขาให้ออกไปท่องเที่ยวไปปั่นจักรยานทีนี้รายได้มันก็จะกระจายสู่ชุมชนทุกคนได้ออกไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกดีนะที่คนแบบเฮ้ยรู้สึกดีที่ทุกคนขยันอยากออกไปออกกำลังกาย
อนนี้เวลามันค่อนข้างจำกัดก็เลยเลือกที่จะไปออกกำลังกายโดยการวิ่งเพราะว่ามันเร็วดีใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกสนานกับการวิ่งก็เรียกว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ใหม่มากสำหรับก๊อฟเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยเราต้องแบบใช้กล้ามเนื้ออีกชุดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงนะที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นค่ะการที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำมันเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่สะสมพลังงานดีๆให้กับตัวเราการได้ทำกิจกรรมที่คุณรักจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่เราเริ่มทำผลลัพธ์ของมันจะพาให้เราไปเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงมากมายเชื่อก๊อฟสิคะของการปั่นจักรยานที่เขาใหญ่นะคะปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็มาแวะแคมปิ้งต่อเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะทำบาร์บีคิวให้พี่ๆทีมงานได้กินกันค่ะไม่มีกิจกรรมที่ต้องไปไหนต่อค่ะเขาก็จะอยู่ค้างคืนที่เขาใหญ่เนี่ยแหละเพื่อที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ปั่นจักรยานต่อแต่จริงๆนะพอมาอยู่เขาใหญ่แล้วเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยค่ะแค่แบบนั่งอยู่เฉยๆใกล้ๆเต็นท์แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วตื่นเช้ามากินกาแฟทำกับข้าวกินกันแบบที่รถแบบเนี้ยมันแฮปปี้มากเลยค่ะแค่ไข่ต้มไข่ลวกเราก็แบบใช้ชีวิตง่ายๆที่แบบมีความสุขมากๆปกติมาเขาใหญ่นี่เราจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้าก็เรียกว่าเอาเตาปิ้งย่างมาเลยค่ะหมูชาบูนี่แบบแพ็คมาพร้อมก็จะมาเนี่ยค่ะชวนพี่หนุ่ยกินแล้วก็บางทีไม่อยากกางเต็นท์ก็มีเต็นท์แหละแต่เอามานอนแบบใต้ชายคาที่ร้าน17องศาคาเฟ่เลยใช้ชีวิตง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นเช้ามาก็มาชงกาแฟกินแล้วก็ออกไปปั่นจักรยานแต่ส่วนใหญ่วันที่2เนี่ยจะไม่ได้ปั่นแล้วเพราะว่ามันชิลมากก็จะแบบอยู่ระเหยชิมกาแฟดูคนอื่นปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วก็ไม่ปั่นจ้า แต่มีความสุขมากๆพอเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักอะค่ะอย่างกาแฟมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันใกล้ตัวกินทุกวันส่วนอาหารนี่ก็ชอบนะแต่รู้สึกว่านิ้วตัวเองจะหายในสักวันนึง หันๆไปเอ้ยเล็บหายแล้วอะไรชีวิตดีๆของก๊อฟในตอนนี้นะคะก๊อฟก็พอใจในจุดนึงและเรียกว่าไม่เดือดไม่ร้อนมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเพื่อนที่ดีได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบตลอดแบบนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆก๊อฟก็แบบมีความสุขค่ะแต่ก็สามารถมีความสุขได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็คือการแบ่งปันให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนก็สามารถมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าจะมาขับรถท่องเที่ยวนะคะด้วยความเร็วมิตรภาพนะจ๊ะเรามาชมวิวแล้วก็ขับรถช้าๆดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ขึ้นมาเที่ยวบนยอดเขาใหญ่มีเรียกว่ามีจุดให้ชมวิวถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะมีจุดในการกางเต็นท์ด้วยนะคะเราสามารถมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติพักผ่อนแบบแคมปิ้งก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ17องศาคาเฟ่ของพี่หนุ่ยด้วยนะคะคุณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกทีมงานของเรามาถ่ายทำกันนะคะแต่เพื่อนๆทั่วไปนี่ก็สามารถมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ขอตัวไปบาร์บีคิวต่อก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนางเอกสาวแสนสวยปรางกนรัตน์เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นยังไงติดตามได้ในรายการชีวิตดีๆห้ามพลาด